ของท่านเหรอคนไหนล่ะท่านมีลูกสาวคนเดียวนะครับแหมลำบากหน่อยนะท่านห่วงมากแต่ก็จะเรียบๆเคียงเคียงให้นะแล้วมีข้อเสนออะไรให้ท่านสบายใจบ้างล่ะว่าคุณจะไม่พาลูกสาวท่านไปลำบากเรื่องหน้าที่การงานหลังจบปริญญาเอกจากเมืองนอกครับต้องมั่นคงและได้เงินเดือนสูงพอที่จะเลี้ยงลูกสาวท่านได้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีประเทศไหนให้ทุนเลยก็เลยยังไปไม่ได้คุณก็กราบเรียนท่านว่าผมต้องได้ไปแน่และก็หลังจากกลับมาพอได้ตำแหน่งสำคัญจนมีลู่ทางปรับปรุงศักยภาพครูกับระบบการศึกษาได้ดีก็จะส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอครับแล้วถ้าลูกสาวท่านบอกว่าอยากแต่งก่อนคุณโรดหาทุนไปทำโทรกับเอกเจอล่ะโอ้จริงเหรอนั่นก็ดีสิครับคือฉันแค่คนนำสารไปเจรจากับคุณหลวงศรีนะไม่ใช่ลูกสาวท่านไม่ต้องมาทำยิ้มแป้นทำตาวาวแล้วก็ช่วยขยับไปยืนห่างๆด้วยนี่นะกระทรวงศึกษานะไม่ใช่ที่ระโหฐานคนขับรถเอาไปฟ้องเจ้าคุณพ่อแล้วก็ระเบิดโรงเฮ้ค่ะคนขับรถเอาไปฟ้องเจ้า